ดูดาวหนึ่งที่หนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เปิดตัวด้วยเพลงจากละครจากรัฐพิมานดวงใช่ค่ะชื่อเพลงว่าทั้งที่ควรห้ามใจเพราะมากเลยมันเป็นเวลาเพลงที่มาจากละครเนี่ยมันจะเป็นเพลงที่พูดถึงความรู้สึกของตัวละครถูกต้องทำไมต้องไปห้ามใจเรื่องอะไรในเรื่องนี้ก็ไปแอบรักคนที่เขามีเจ้าของแล้วก็คุณไปรักคนที่มีเจ้าของแล้วใช่แล้วเขาก็จะแต่งงานกันด้วยเขาเลยจะแต่งงานคุณเป็นอะไรคุณมาในฐานะอะไรมาในฐานะคนที่คอยจัดงานแต่งงานให้เขาได้แหละเฮ้ยทำไมครับคุณเจ้าสาวคะสามีคุณดูหล่อดีนะคะขอเอามาเป็นสามีหนูได้ไหมคะอย่างเงี้ยเหรอโอ้ยโหดมากโหดมากผิดศีลธรรมมาเนี่ยไม่เราบอกแล้วไงว่าทางที่เราควรห้ามใจแต่มันยากเย็นให้ทำยังไงก็หัวใจไม่ขัดเลยอ่ะผมอยากมาต่อเลยไม่นัดใครจะมาต่อเลยพวกนี้ก็ได้บอกครับเรื่องนี้คือไม่ต้องตกใจอะไรมากมายนะครับดูจากหนังหน้าพี่ก็รู้ว่าควรจะแย่งกันไหมการ์ตูนแอนิเมชันนี่เองนะครับแล้วก็ถึงอะไรนะถามอยู่ครับเป็นนักเขียนการ์ตูนแอนิเมชันนะครับแล้วก็นี่เป็นแฟนกับคุณแป้งอัจฉริยะแล้วบทเป็นแพทนั่นเองนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะระหองระแหงแล้วแหละแต่ว่าเราเลิกกันไม่ได้เพราะว่ามีสัญญาโฆษณาคู่กันไงแล้วเราก็จัดงานแต่งงานขึ้นนี่ผู้หญิงคนนี้ดูหน้าหนึ่งธิดาแล้วบทเป็นน้องจูนมาจัดงานแต่งงานพวกเราความสัมพันธ์ก็เลยเพิ่มขึ้นยุ่งเหยิงกันแล้วทีนี้อยู่ในสภาวะที่เลือกไม่ถูกเลือกไม่ถูกสู้น้องผมไม่ได้ยังไงครับไม่ถูกเลือกยืนอยู่เฉยๆไม่น่าจะโดนก็โดนเราเบิกตัวนางเอกอีกคนมาเลยไหมนางเอกคนที่มาให้ทำให้ความรักนี้มันวุ่นวายครับผมครับผมขอเชิญกับคุณเต้ซิล่าโอ้ยอย่าเพิ่งไปอยู่นะสิทำไมอ่ะเขากำลังจะร้องเพลงไม่ได้อินโทรขึ้นแล้วไม่ใช่ร้องไม่ได้เขาเป็นเพลงแค่ระดับเฉยเขาเป็นเฉยโอ้โหน้ำมันจะมาสักท่อนสองท่อนเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมบอกไว้แล้วว่าเขากระหายภาษาไทยมากเลยครับผมอ้าวโอเคไม่พูดแล้วเราพูดต่ออ่ะแป้งรับบทเป็นอะไรจ๊ะเรื่องรับบทเป็นแพทค่ะก็เป็นแฟนคนนี้โน้ตแต่จริงๆแล้วในชีวิตจริงอ่ะเขาเลิกกันแล้วก็ต้องเซ็งเซ็งรักกันต่อไปเพราะว่ามีสัญญาโฆษณาคือเรื่องเงินอ่ะเอาเงินไปก่อนรักแบบช่างมันเลยคือทั้งเรื่องเนี่ยมีฉากเดียวที่เล่นดีอันเรื่องไหนที่พูดถึงเรื่องเงินเนี่ยแป้งจะเล่นดีมากเรื่องว่าอินความรักมันเกิดขึ้นครับตัวที่ตัวรู้ไหมแป้งรู้ไหมว่าแบบว่ามีความรักซ้อนเกิดขึ้นไม่รู้ไม่สนใจคือเราคิดว่าเขาเป็นของตายก็เลิกกันแล้วก็แบบแต่ก็รู้ว่าอ่ะกระดกเนื้อไหลเดี๋ยวก็มาอะไรอย่างเงี้ยชัดโอ้ยแต่ที่ไหนได้พี่เนี่ยมันแผนซ้อนแผนเป็นไงบ้างการเล่นละครเรื่องนี้มันต่างจากเรื่องที่มันผ่านมาเรื่องนี้นะครับผมต้องบอกว่าในกองเนี่ยเขาบอกว่าจัดรักเนี่ยไม่ใช่แค่การเล่นละครอย่างเดียวมันคือจัดรัก School of Acting พี่ช่วยแปลเป็นภาษาไทยนิดนึงคือโรงเรียนสอนการแสดงเพราะว่าคู่กับของเราคือคุณบอยและตัวเกียรติวิรวันนั้นนี่เขาดูบทเองเลยนะทุกคำทุกโมเมนต์มีความหมายจะมีอารมณ์ใหม่ๆโมเมนต์ใหม่ๆมีกราฟของการเล่นละครในซีนเยอะแยะมากมายครับผมถึงบอกนี่คือจัดรัก School of Acting ครับทุกคนจะได้ความรู้ใหม่ๆเยอะมากมายพร้อมทั้งกับประสบการณ์ใหม่ๆของพี่ด้วยครับผมเป็นเรื่องแรกเลยที่แบบพี่บอกว่าเราจินหนักมากคุณก็อย่าพูดอย่างนั้นดิถึงแม้ผมจะมีอายุอานามผมก็เสือเหมือนกันแต่ว่าในนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยนะครับที่เป็นเรื่องแรกมันคือเป็นเรื่องแรกในชีวิตเลยที่เล่นเลิฟซีนหนักที่สุดในชีวิตโอ้ครับตอนนี้อยากรู้ด้วยว่าหนักกับใครอยากรู้ว่าหนักกับใครอยากรู้ว่าหนักแค่ไหนวันนี้ให้ผมมีบางส่วนจากละครเรื่องจับรักวิวาห์ลงมาฝากที่ผ่านมาท่านอาจจะได้เห็นเทรลเลอร์ในเวอร์ชันต่างๆมามากมายหลายเวอร์ชันแล้วแต่ผมจะบอกว่าเทรลเลอร์ที่ท่านจะได้ชมตอนนี้นะฮะต่อจากนี้ไปเป็นเทรลเลอร์ที่คุณจะหาชมที่ไหนไม่ได้อีกเลยแม้กระทั่งหลังจากในทางโลกออนไลน์ก็ตามมีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับผมขอเชิญพบกับบางส่วนจากรักวิวาห์ลงครับ